สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเจอร์สีลอซิงครับผมวันนี้ก็จะพามาดูอาการ M60 นะครับล้อหน้ามีเสียงลั่นนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันลั่นตรงไหนนะครับก็มาเทสดูก็ได้ยินเสียงตรงคันล้อหน้านะครับมีเสียงลั่นดังกรุบกรุบเลยนะครับตอนที่เราปลดโฟนะครับครับตอนนี้เราก็เจอสาเหตุที่มันดังแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เฟืองใบสีนะครับแตกนะครับเฟืองดอกจอกแตกปืนแตกนะครับสาเหตุก็คือไปไถที่พื้นที่ลาดชันนะครับก็เลยทำให้ลูกปืนแตกเฟืองขบกันแตกนะครับครับตอนนี้เราก็ไล่ดูทั้งหมดนะครับว่าทั้งสองฝั่งนะครับของคันล้อหน้านะครับว่าอีกฝั่งนึงมันจะแตกหรือไม่นะครับก็ลื้อมาดูก็ไม่แตกนะครับเรื่องใหม่กิ๊บเลยนะครับฝั่งนี้ก็ดูเฟืองใบสีด้วยหมูขอไม่เป็นไรนะครับ